สวัสดีทุกท่านนะครับความจริงก่อนที่เราจะได้สถานที่จัดงานในวันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านคงทราบนะครับว่าเราได้พยายามที่จะจัดงานก่อนหน้านี้นะฮะให้ใกล้เคียงกับวันที่มีการทำรัฐประหารเมื่อ6ปีก่อนนะครับแต่ก็มีปัญหาบางประการติดขัดมานะฮะจนที่สุดก็จะต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้นะฮะผมมีเรื่องที่พูดกับท่านเนี่ยนะครับ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานของเราทั้งหมดที่ได้ทำไปในรอบ2ปีนะฮะจะถือโอกาสรายงานสิ่งที่เราได้ทำไปทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องที่2นั้นเนี่ยนะครับผมจะพูดเรื่องรัฐประหารกับระบบรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐประหารที่ส่งผลต่อกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะฮะจะใช้เวลาไม่ยาวนานนักนะครับเมื่อวันที่19กันยา2553เนี่ยนะครับเราได้ก่อตั้งคณะนิติราษฎร์ขึ้นมานะฮะถ้าท่านสังเกตดูกิจกรรมในช่วงปีแรกนะครับก่อนที่จะครบรอบใน1ปีนั่นนะครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในทางวิชาการเป็นสำคัญนะฮะเริ่มต้นจากการพูดถึงเรื่องการก่อตั้งคณะนิติราษฎร์ในวันแรกนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นลำดับนะซึ่งพยายามให้ความรู้ในทางวิชาการที่เกี่ยวพันกับความคิดเรื่องนิติราษฎร์เรื่องประชาธิปไตยนะฮะเรามีการจัดอภิปรายนะครับโดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาหลายครั้งนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะครับเมื่อเข้าสู่ปีที่2นะครับเมื่อเริ่มต้นวันที่18กันยาปี2514นะฮะเราพบว่านะครับเมื่อเราเสนอเรื่องในทางวิชาการแม้ว่าจะมีคนสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนี่นะฮะแต่ก็ยังไม่มีผลเพียงพอนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดหลักๆนะที่ดำรงอยู่ในวงการเมืองนะครับและแม้แต่ในวงวิชาการตอนที่ครบรอบเนี่ยนะครับเมื่อวันที่19กันยาปี54นะฮะจริงๆก็คือวันที่18กันยาปี54ที่เราจัดงานเนี่ยเราก็ได้เสนอนะครับเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะอันนั้นนับเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีการก่อตั้งคณะนิติราษฎร์ขึ้นหลายคนคงทราบนะครับว่าข้อเสนอนี้ส่งผลสะเทือนในทางการเมืองเป็นอย่างสูงนะฮะผมทราบว่าบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ในคณะรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับถึงขนาดไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็มีความเครียดนะฮะเนื่องจากเกรงว่าถ้าข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ปรากฏเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลนะครับและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะหลังจากที่มีข้อเสนอนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับท่านคงทราบว่ามันเกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่นะฮะแล้วก็กิจกรรมของนิราตอนนั้นก็ซาไปนะฮะมีการตอบโต้กันอยู่บ้างในหน้าสื่อนะฮะแต่ว่าหลังจากปีใหม่มาเนี่ยนะครับเราก็ได้ร่วมกับทางครก112นะครับทำข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกฎหมายยามาตรา112นะดังที่เป็นข่าวปรากฏอยู่ทั่วไปแล้วนะครับท่านคงทราบถึงสาเหตุและความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรานี้นะฮะมีการรณรงค์เพื่ รวบรวมรายชื่อนะครับหลายท่านในที่นี้ก็คงมีร่วมงานในวันนั้นนะฮะวันที่เปิดการรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรานี้นะฮะสถานะของเรื่องนี้ในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับรายชื่อทั้งหมดอยู่ที่รัฐสภานะฮะกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายชื่อนะฮะซึ่งล่วงเลยมาผมคิดว่ากว่า3เดือนแล้วนะฮะแล้วก็ในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยนะครับทางครก112คงจะมีการดำเนินการทวงถามนะครับถึงการนับรายชื่อนะฮะที่ได้ส่งไปนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะมีการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่นะฮะคงเป็นกิจกรรมถัดไปนะครับที่ครก112คงได้ทำอีกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้มีข้อเสนอนะครับเพิ่มเติมอีกนะจากประเด็นในทางกฎหมายบางอย่างนะฮะบางเรื่องนะก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการปรองดองในแง่ของการขอให้มีการไม่ให้มีการนิรโทษกรรมนะครับกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์นะครับแล้วก็ที่ผ่านฟ้าในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะฮะแต่ว่าข้อเสนออันนี้ยังไม่ได้ทำเป็นตัวบทเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะถัดจากนั้นเนี่ยนะครับด้านโน้คงทราบนะครับข้อเสนออีกอันนึงของเราซึ่งเสนอขึ้นมาแล้วก็เงียบหายไปในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยก็คือข้อเสนอเรื่องของการยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญนะฮะที่ได้ทำกันไปนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยนะครับที่มีผลเป็นการระงับยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่นะฮะปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมยังอยู่ในวาระที่3นะครับแล้วก็ยังไม่แน่ว่าฝ่ายการเมืองนั้นจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับ
ตอนที่มีการนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมพบข้อสังเกตนะครับสำคัญประการหนึ่งนะครับจากท่านอาจารย์เกษมเดชพีระขออนุญาตท่านอยู่ในที่นี้ด้วยนะฮะท่านได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอของเราในการยุบศาลรัฐธรรมนูญนะฮะด้วยความกังวลนะครับว่าข้อเสนออันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการทำลายนะครับตัวระบบนะหรือว่าตัวโครงสร้างที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญท่านเห็นว่านะครับอาจจะไม่มีความจำเป็นนะครับหรือมิฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตัวศาลรัฐธรรมนูญคือไม่ควรจะโยนทุกอย่างทิ้งไปนะฮะผมติดตามอ่านงานเขียนของท่านอาจารย์เสียนเรื่องนี้เนี่ยนะครับด้วยความสนใจยิ่งนะครับแล้วก็จริงๆในเวลาต่อมาเนี่ยผมได้เขียนบทความเรื่องนึงปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นิติราชนะครับอธิบายถึงเหตุผลความจำเป็นนะครับที่ทำไมเราถึงยืนยันว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญตามนุ่นฉบับปัจจุบันในเวลานี้เนี่ยควรต้องมีการยุบเลิกเสียนะครับเพราะถ้าไม่มีการยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญที่ยังเดินต่อไปภายหน้านั้นเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเป็นไปได้นะครับผมในนามของนิราชนั้นยังคงยืนยันนะครับว่าข้อเสนอเรื่องของการยุบเลิกศาลนูนนั้นเป็นข้อเสนอที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบนะครับแม้ว่าจะมีคนตั้งข้อสังเกตอยู่บ้างว่าคณะตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญพิทักษ์ระบบรัฐธรรมนูญที่เราเสนอให้มีการตั้งขึ้นนั้นเนี่ยจะมาจากฝ่ายการเมืองแต่จะยังถูกถ่วงดุลอำนาจนะครับโดยวุฒิสภาซึ่งครึ่งหนึ่งยังมาจากการแต่งตั้งอยู่นะฮะแล้วก็เป็นองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่จะดำรงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งผมอยากจะทบทวนให้ท่านทั้งหลายนะครับได้ตระหนักอีกชั้นหนึ่งนะฮะทีนี้หลายคนคงตั้งคำถามต่อไปนะครับว่าที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปีที่2เป็นต้นมาซึ่งมันมีลักษณะเป็นการนำเสนอข้อเสนอในทางการเมืองมากขึ้นนั้นเนี่ยบัดนี้ข้อเสนอของเราแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ปรากฏเป็นจริงเลยแม้แต่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอของการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมทั้งการยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งยังไม่ปรากฏเป็นจริงผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยความสามารถที่เราจะทำอยู่ได้นั้นเนี่ยนะครับก็คือการเสนอนะครับข้อเสนอออกไปที่มีรากฐานความคิดในทางวิชาการรองรับอย่างมีเหตุผลนะฮะการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับต้องอาศัยอำนาจทางการเมืองนะครับคณะนิติราษฎรนั้นไม่มีอำนาจทางการเมืองนะฮะเราจึงไม่สามารถที่จะผลักดันข้อเสนอของเรานั้นให้ปรากฏเป็นจริงนะครับโดยผ่านกระบวนการในการตรากฎหมายขึ้นมาได้เพราะอำนาจในแง่ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับหรืออำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายก็ดีไม่ได้อยู่ที่เรานะครับข้อเสนอที่เสนอออกไปนั้นเนี่ยนะครับยังจะดำรงอยู่นะครับและจะถูกนำมาใช้หรือนำมาปฏิบัติในวันใดวันหนึ่งในวันข้างหน้านะฮะสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำก็คือการเผยแพร่นะครับและการนำเสนอแนวความคิดนี้ออกไปให้กว้างขวางที่สุดนะครับให้มีคนมีส่วนร่วมนะครับแล้วรับรู้มากที่สุดนะครับเพื่อผลักดันนะครับให้ฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยนำไปปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นเป็นจริงเป็นรูปธรรมนะกล่าวเฉพาะข้อเสนอเรื่องของการลบล้างผลพวงของการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับแม้ยังจะไม่ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติหมายความว่าในเวลานี้เนี่ยยังไม่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญแล้วเพิ่มหมวดว่าด้วยการลบล้างการทำรัฐประหารนะฮะเพื่อประกาศให้การนิรโทษกรรมการทำรัฐประหารที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะแล้วก็นำตัวผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำรัฐประหารเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ตามนะครับแต่ข้อเสนออันนี้จะมีผลอย่างยิ่งนะครับในวันข้างหน้ากล่าวคือนะครับถ้าหากเกิดการทำรัฐประหารขึ้นอีกซึ่งในระบบกฎหมายไทยท่านไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับในการเกิดรัฐประหารนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งนะครับในการมีชีวิตอยู่นะครับในสังคมแห่งนี้นะฮะคือเราไม่สามารถที่จะขจัดนะครับความคิดเรื่องการทำรัฐประหารออกไปได้นะฮะหรือการทำรัฐประหารนั้นอาจจะเกิดมีขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานี่นะถ้ามีการทำรัฐประหารขึ้นอีกนะครับข้อเสนออันนี้ก็ถูกนำไปปฏิบัติอีกนั่นหมายความว่าเมื่อมีการนำข้อเสนอนี้ออกสู่สาธารณะแล้วเนี่ยนะครับมันก็ดำรงอยู่เมื่อนะครับมีความพร้อมนะครับในแง่ของปัจจัยในเชิงอำนาจทางการเมืองข้อเสนอนี้จะถูกนำไปบรรจุในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัตินะฮะในช่วงระยะเวลาที่มันยังไม่เกิดผลเป็นจริงนี้เนี่ยนะครับการเผยแพร่ความคิดนี้ออกไปให้มากที่สุดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นผมสังเกตดูว่าในช่วงปีนี้เนี่ยนะครับที่มีการพูดถึงรัฐประหารนั้นสื่อกระแสหลักนะฮะล้วนแล้วแต่ต่างละเลยนะครับ
ไม่พูดถึงข้อเสนอของการลบล้างผลพวงรัฐประหารเหตุผลอันหนึ่งนี่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งรู้สึกข้อเสนออันนี้ไม่นำไปสู่การปรองดองเนื่องจากว่าย้อนกลับไปนะครับนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะแล้วประเด็นนี้จะเป็นประเด็นอันหนึ่งนะครับที่ขาดหายไปนะครับในรายงานของคอ.ค.พี่ไม่มีการประเมินค่านะครับของข้อเสนออันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนี่จะนำไปสู่การปรองดองหรือไม่อย่างไรการปรองดองในสังคมไทยนั้นเนี่ยนะครับควรที่จะปรองดองกันบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องนะฮะหรือนะครับปรองดองกันโดยที่ละเลยนะครับหรือละเว้นข้อเท็จจริงบางประการและไม่พูดถึงข้อเท็จจริงให้รอบด้านนะฮะอันนี้คงเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าเราควรต้องตระหนักร่วมกันนะฮะอันนั้นคือกิจกรรมนะครับของคณะนิติราษฎร์ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา2ปีนะครับกิจกรรมที่จะทำต่อไปในปีที่3นี้นะฮะคงจะเป็นเรื่องของการพยายามจัดทำรัฐธรรมนูญต้นฉบับขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็นำเสนอต่อสาธารณะในโอกาสที่เหมาะสมนะครับอันนั้นคือเรื่องที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับงานทั้งหมดงานของเราที่เราได้ทำไปนะครับทีนี้มาสู่ประเด็นเรื่องของการรัฐประหารกับระบบรัฐธรรมนูญนะฮะผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เกษมได้พูดไปบางส่วนแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีการทำรัฐประหารทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าจะนับนะครับว่าจะนับกันยังไงนะอย่างน้อยนี่นะครับประมาณ10ครั้งอาจจะมากกว่านั้นนะเป็น11หรือ12ครั้งแล้วแต่วิธีการนับนะฮะการทำรัฐประหารแต่ละครั้งนั้นเนี่ยนะครับได้ส่งผลกระทบต่อระบบกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายนะฮะอย่างมากนะครับถ้าเราเริ่มต้นนะครับนับการทำรัฐประหารนะครับที่ส่งผลกระทบต่อระบบรัฐธรรมนูญมากที่สุดนะฮะผมคิดว่าเราคงละเลยนะครับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490นะครับโดยผินชุนหวันไม่ได้นะฮะผมคิดว่ารัฐประหารเมื่อ8พฤศจิกายน2490นั้นเนี่ยนะฮะเป็นต้นแบบนะครับของรัฐประหารในเวลาต่อมาและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเป็นการทำรัฐประหารนะครับที่เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นหลังจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญถาวรขึ้นนะครับรัฐธรรมนูญถาวรที่เกิดขึ้นตามมาจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวหลังการรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงกลับไปยังวัตถุประสงค์ของการทำรัฐประหารนะครับจะมากจะน้อยแตกต่างกันเราอาจจะกล่าวได้ว่ารัฐประหารต้นแบบเนี่ยนะครับที่เกิดที่ทำขึ้นแล้วเนี่ยนะครับส่งผลต่อเนื่องเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้คือรัฐประหารผินชุนหวัน2490รัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับที่ส่งผลนะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองไปอย่างสิ้นเชิงนี่นะครับก็คือรัฐประหารโดยเสด็จธนรัตน์ในวันที่16กันยายนปี2500นะฮะตามมาด้วยรัฐประหารโดยเสด็จธนรัตน์อีกครั้งหนึ่งในวันที่20ตุลาคมปี2501นะครับก่อกำเนิดนะครับธรรมนูญการปกครองชั่วคราวปี02นะฮะแล้วใช้ระยะเวลาร่างนูนถาวรเป็นระยะเวลายาวนานถึง9ปีเศษนะครับก่อนจะเกิดร่างนูนถาวรปี2511ขึ้นอันนี้เป็นรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมายค่อนข้างรุนแรงรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับที่อาจจะมีผลกระทบนะครับต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมายนะฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหมวดกษัตริย์เนี่ยนะครับหมวดพระมหากษัตริย์ค่อนข้างมากเลยนะครับก็คือรัฐประหารนะฮะที่ทำขึ้นนะครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2534นะฮะโดยสุนทรคงสมพงษ์นะฮะก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี34และรัฐธรรมนูญถาวรปี34ตามมานะครับผมจะพูดถึงกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับภายหลังรัฐประหารนะฮะว่ารัฐประหารที่เกิดขึ้นครั้งสำคัญนั้นส่งผลกระทบต่อระบบรัฐธรรมนูญอย่างไรนะฮะก่อนรัฐธรรมนูญก่อนการรัฐประหารปี2490นะฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475แล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าในบางช่วงนะครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราอาจจะพบกับการใช้อำนาจในเชิงอำนาจนิยมอยู่บ้างนะแต่ว่ามันยังมีตัวกฎหมายนะครับตัวรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งการใช้อำนาจอยู่ก็คือในช่วงประมาณตั้งแต่ปี2475นะครับไล่เรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงปี2489 2490นะครับแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงนะครับที่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยถ้าเกิดใช้เกณฑ์ทางประชาธิปไตยไปจำกัดแต่ว่าเมื่อถึงปี2490นะครับเมื่อมีรัฐประหารของผินชุนหวันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่ากฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญนะฮะที่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับได้เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะฮะแล้วผมอยากจะเรียนท่านต่อไปนะครับว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ
จะมากจะน้อยนะครับล้วนแล้วแต่สืบสาวย้อนกลับไปได้ถึงรัฐประหารนะฮะในวันที่8พฤศจิกายนปี2490ทั้งสิ้นอาจจะกล่าวได้ว่ารัฐประหารปี2490นั้นเนี่ยนะครับเป็นรัฐประหารที่ที่สุดแล้วมีผลเป็นการสถาปนาการปกครองที่เราเรียกกันนะฮะดุว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถามว่าทำไมผมจึงพูดแบบนั้นนะฮะคำตอบก็คือว่านะครับก่อนรัฐประหารปี2490กฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่ว่าด้วยการถ่วงดุลอำนาจกันในหมู่องค์กรทางการเมืองเนี่ยนะฮะได้เกณฑ์ระดับสากลพอสมควรนะฮะการวางความสัมพันธ์นะครับระหว่างองค์กรทางการเมืองกับสถาบันกษัตริย์นะครับอยู่ในระดับที่มีผลเป็นการประนีประนอมกันนะฮะแล้วก็ได้ผลนะฮะในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะแต่หลังจากปี2490แล้วเมื่อมีการรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ซึ่งผมเห็นว่ากระทบนะครับต่อระบอบรัฐธรรมนูญอย่างน้อยเป็นรัฐธรรมนูญในทางประชาธิปไตยอย่างมีนัยยะสำคัญหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2490นะครับได้เริ่มให้มีคณะอภิรัฐมนตรีขึ้นนะครับบทบัญญัติที่สำคัญอันนึงที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วเกิดขึ้นในปี2490นะครับและโชคดีที่ในเวลาต่อมาอาจจะไม่มีการสานต่อคือบทบัญญัติที่บอกว่าถ้าคณะรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมได้ทำไว้นี่นะครับจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ก่อนอันนี้บัญญัติไว้ในมาตรา77นะครับของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2490นะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับใช้บังคับอยู่2ปีนะครับก็เกิดรัฐธรรมนูญถาวรปี2492ขึ้นบทบัญญัติสำคัญรัฐธรรมนูญปี2492ในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นานเนี่ยนะครับได้เป็นต้นแบบนะครับให้กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมานะฮะจนทั้งถึงรัฐธรรมนูญปี2550ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือกำหนดนะครับให้มีองคมนตรีซึ่งจากแต่เดิมก่อนหน้านั้นไม่เคยมีนะครับกำหนดนะครับให้ในกรณีที่ไม่มีการแต่งไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นเนี่ยนะครับให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อันนี้ก็เกิดขึ้นในปี2490ในกรณีพระมหากษัตริย์ไม่ได้ตั้งนะฮะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้นะครับกรณีที่ยังไม่มีผู้สำเร็จนั้นเนี่ยนะครับประธานองคมนตรีก็จะทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์กำหนดห้ามยกเลิกนะครับห้ามแก้ไขกฎมณฑีวานในการสืบราชสันตติวงศ์นะครับและกำหนดนะราชอำนาจในการวีโต้กฎหมายของพระมหากษัตริย์คือขยายระยะเวลาการวีโต้กฎหมายให้มากขึ้นนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่เคยมีนะฮะหมายถึงว่าไม่มีในระดับที่รัฐธรรมนูญปี2492มีนะครับได้รับสืบต่อมานะครับในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าเราลองย้อนระลึกถึงข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงเรื่องการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเสนอว่าถ้าเกิดจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่ควรจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการยกร่างเนี่ยนะฮะควรจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นก่อนปี2490ก็คือรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกนะครับได้แก่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม2475แล้วก็รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย2489ถามว่าทำไมเป็น3ฉบับนี้ทำไมเป็นรัฐธรรมนูญปี2540นะครับดังที่หลายท่านเนี่ยต้องการนะฮะคำตอบคือเราเล็งเห็นว่านะครับการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับองค์กรทางการเมืองในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับที่ถูกต้องนะครับสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นก่อนปี2490นะฮะหลัง2490เป็นต้นมาเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญถาวรปี92นะนี่เป็นต้นแบบนะครับในการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งหลายส่วนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาถ้าเราใช้เกณฑ์ในทางประชาธิปไตยนั้นไปเป็นตัวจับนะครับแน่นอนนะครับกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็ใช้เรื่อยมานะครับมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือรัฐธรรมนูญปี17นะครับที่กำหนดให้พระราชธิดานั้นเนี่ยพระราชธิดาถ้าไม่มีถ้าพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชโอรสก็อาจจะให้พระราชธิดาขึ้นครองราชได้นี่เกิดขึ้นในปี17นะฮะแล้วก็รับสืบต่อมาแต่หลายท่านคงจะไม่ทราบนะครับว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับโดยยิ่งการขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญหลังการทำรัฐประหารโดยรสช.ในปีพ.ศ.2534นะฮะก็คือหลังจากที่รสช.ยึดอำนาจในปี2534แล้วเนี่ยนะครับก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวหลังจากนั้นก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรปี34นะฮะรัฐธรรมนูญถาวรปี34นั้นได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับประมุขของรัฐหรือพระราชอำนาจของประมุขของรัฐสำคัญ2เรื่อง1นะฮะกำหนดนะครับให้การขึ้นครองราชพระมหากษัตริย์นั้นในกรณีที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งราชทายาทเอาไว้แล้วนะฮะให้เป็นไปโดยอัตโนมัติหมายความว่านะครับ
ให้มีการเชิญองค์พระราชทายาทนั้นขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปโดยให้รัฐสภารับทราบนะฮะซึ่งแตกต่างจากกฎเกณฑ์ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนปี34นะครับว่าแม้จะมีการตั้งรัฐทายาทไว้แล้วการเชิญรัฐทายาทขึ้นครองราชนั้นต้องประกอบด้วยความเห็นชอบของรัฐสภากฎเกณฑ์นี้ถูกเปลี่ยนนะครับในปี234นะฮะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ถาปนันท์อาจจะพูดนะครับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอเนกนิกรสโมสรสมมุตินะก็คือเรื่องการขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์นะครับว่าการประกอบด้วยความเห็นชอบหรือประกอบด้วยความเห็นชอบของสภานั้นมันมีนัยยะในทางกฎหมายอย่างไรนะครับกฎเกณฑ์สำคัญอีกอันนึงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือว่านะครับแม้ว่านะครับรัฐธรรมนูญบางช่วงนะครับเช่นรัฐธรรมนูญในปี2492เนี่ยนะฮะจะถึงขนาดห้ามไม่ให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎมณฑลบานว่าในการสืบราชสันตติวงศ์ก็ตามนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาในรัฐธรรมนูญปี2511เนี่ยนะฮะกำหนดนะครับให้กฎมณฑลบานว่าในการสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องกระทำโดยวิธีการเช่นเดียวกับกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะฮะแปลว่าตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์นั้นสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยวิธีการเดียวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะฮะกฎเกณฑ์นี้เนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปในปี2534เพราะหลังรัฐบาลโดยรสช.เนี่ยนะครับเมื่อเกิดรัฐนูลถาวรปี34ขึ้นนะฮะรัฐนูลถาวรปี34บัญญัติว่านะครับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณฑลบานในการสืบราชสันตติวงศ์นั้นให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะนะครับหมายความว่ารัฐสภาไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณฑลบานในการสืบราชสันตติวงศ์ได้นะฮะกฎเกณฑ์ดังกล่าวนะครับได้รับการรับต่อมาในรัฐนูลปี40นะครับและรับต่อมานู่นปี50ถึงปัจจุบันนี้นะครับหลายท่านนั้นเนี่ยนะครับอาจจะยังเข้าใจผิดนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50นะครับในหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์นั้นเป็นการเขียนขึ้นใหม่หรือเขียนขึ้นแตกต่างไปจากนู่นปี40นะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะฮะกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นู่นปี50ที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับเหมือนกับรัฐนูลปี240และเหมือนกับรัฐนูลปี234ทุกตัวอักษรนะครับรัฐนูลปี234มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์บางอย่างนะครับซึ่งถูกวางเป็นหลักไว้ตั้งแต่รัฐนูลปี2492แล้วอาจจะกล่าวได้ว่าในเชิงของตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเนี่ยนะครับจากการรัฐประหารตั้งแต่ปี2492ถามว่าทำไมผมจึงพูดประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นหลักและอาจจะเป็นประเด็นเดียวที่ผมพูดในวันนี้ครับเหตุผลไม่มีอะไรมากครับท่านคงทราบใช่ไหมครับว่าเรากำลังจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันขึ้นนะครับในตอนที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเนี่ยนะครับมันมีข้อโต้แย้งสำคัญอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าห้ามแตะต้องนะครับรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะหลายคนจะคิดบอกนะฮะว่ามันมีข้อห้ามแบบนี้หรือมีการพูดกันแบบนี้อยู่นะครับในทางสาธารณะนะครับคำถามก็คือว่าการห้ามแบบนี้มันปรากฏในรัฐนูลหรือไม่รัฐนูลฉบับปัจจุบันนี้เขาห้ามแก้ไขหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่มีท่านที่ได้ติดตามคณะนิติราษฎร์ติดตามการเสวนามาคงจะทราบนะครับว่าตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้มีคำวินิจฉัยนะครับมีผลเป็นการระงับยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในวาระ3นี่นะฮะประเด็นสำคัญอันนึงที่มีการพูดกันในศาลรัฐธรรมนูญนะครับคือว่ารัฐธรรมนูญที่จะทำกันขึ้นใหม่นี้นะฮะไปแตะบทพระมหากษัตริย์ไหมนะฮะไปเปลี่ยนแปลงบทพระมหากษัตริย์หรือไม่ถูกไหมฮะรัฐบาลนี่นะครับก็บอกว่าไม่แตะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งถามว่ามันจริงไหมนะฮะคำตอบก็คือจริงที่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขเพิ่มเติมที่มีการตั้งสสรขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าสสรนั้นเนี่ยนะครับจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะฮะคำถามก็คือว่าการที่รัฐบาลยกร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ขึ้นมานะฮะไม่ให้แตะหมวดนี้ทั้งหมวดนะฮะหมวดพระมหากษัตริย์ทั้งหมวดเนี่ยนะฮะมันเกินไปกว่าข้อห้ามที่รัฐธรรมนูญปี50กำหนดห้ามแก้หรือเปล่ามันมากเกินไปกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไหมคำตอบคือมากเกินไปกว่านั้นครับเหตุผลเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยนะครับกำหนดไว้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะอันนี้หมายถึงการแก้ไขทั้งฉบับหรือการยกร่างใหม่ขึ้นด้วยนี่นะฮะเขาห้ามแก้ไขอยู่2เรื่องนะฮะก็คือห้ามแก้ไขนะครับเรื่องรูปแบบของรัฐก็คือความเป็นรัฐเดี่ยวนะประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวกรณีนึงนะฮะ
กับการห้ามแก้ไขรูปของรัฐในแง่ของการที่ต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่กรณีหนึ่งคือจะไปแก้เปลี่ยนแปลงยกเลิกไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยไม่ได้กับอีกอันนึงคือการห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองคือรูประบอบประชาธิปไตย2เรื่องนี้ที่ห้ามนะฮะไม่ได้มีการห้ามแก้ไขนะครับกฎเกณฑ์ในหมวดพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีการห้ามแก้ไขนะครับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงจำนวนองคมนตรีหรือแม้แต่การยกเลิกองคมนตรีในรัฐธรรมนูญไม่มีเพราะฉะนั้นนะฮะการห้ามแก้ไขเนี่ยนะฮะที่รัฐที่ร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างในสภาวาระ3ห้ามแก้เนี่ยจึงเป็นการเขียนขึ้นนะครับมากไปกว่าข้อห้ามที่รัฐธรรมนูญปี50กำหนดเอาไว้หลายท่านคงถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะบอกกับท่านผมพบว่าการทำรัฐประหารเนี่ยนะครับในระบบกฎหมายไทยเนี่ยผมก็นั่งตึกตองมาไม่นานมานี้นะครับว่าเมื่อเดิมทีเราตึกตองในแง่ที่ว่าการทำรัฐประหารในระบบกฎหมายไทยนั้นเนี่ยนะครับมันส่งผลทำให้เกิด tradition ในทางกฎหมายขึ้นมาว่านักกฎหมายก็จะเชื่อว่าคนที่ดำเนินได้สำเร็จนั้นเป็นรัฐาธิปัตย์ถูกไหมฮะอันนี้ปรากฏมานะตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่การทำรัฐประหารนะครับตั้งแต่ปี2590เรื่อยมาว่าเมื่อคณะผู้ยึดอำนาจหรือผู้แย่งชิงอำนาจรัฐไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเขายึดอำนาจได้สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถมีอำนาจอย่างมั่นคงสามารถใช้อำนาจได้มีประสิทธิภาพปราศจากการต่อต้านจากบุคคลใดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นรัฐาธิปัตย์เมื่อเขาเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วนะฮะเขาจะออกกฎเกณฑ์สิ่งใดมากฎเกณฑ์นั้นก็เป็นกฎหมายที่บังคับให้ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามได้ทั้งสิ้นนะฮะศาลก็เดินตามแนวความคิดแบบนี้วงการกฎหมายทั้งวงการก็เดินตามแนวความคิดแบบนี้นะฮะแต่นะฮะท่านลองนึกดูนะฮะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะการเดินแนวคิดแบบนี้ได้นั้นมันจะต้องมีการทำรัฐประหารอำนาจเนี่ยนะครับของคณะรัฐประหารก็จะเกิดขึ้นเมื่อเขายึดอำนาจสำเร็จถ้ายึดไม่สำเร็จก็เป็นกบฏนะฮะเป็นแบบนี้นักนิติศาสตร์ไทยหรือนักกฎหมายไทยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้แยกแยะการปฏิวัตินะฮะในแง่ของการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดในเชิงการปกครองเนี่ยกับการรัฐประหารคือการแย่งชิงอำนาจรัฐออกจากกันนะในวงวิชาการนั้นเนี่ยนะครับมันปรากฏหมายเหตุท้ายฎีกานะครับของอาจารย์ทางกฎหมายซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเคารพถือท่านมากนะฮะท่านหนึ่งนะฮะก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยอาจารย์หยุดนานเนี่ยนะครับได้เขียนตำราในทางกฎหมายเอาไว้หลายเล่มนะครับเป็นตำราที่มีคุณค่าอย่างสูงนะฮะคำอธิบายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของอาจารย์หยุดนั้นต้องถือเป็นแบบฉบับนะฮะแล้วก็เป็นคำอธิบายที่รับรองฐานะของพระมหากษัตริย์เอาไว้นะครับโดยสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยแต่มีประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่อาจารย์หยุดนำเสนอเอาไว้นะครับแล้วเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมมีความเห็นต่างไปจากท่านก็คือประเด็นเรื่องความเป็นรัฐาธิปัตย์ของผู้ทำรัฐประหารอาจารย์หยุดมีความเห็นว่านะครับเมื่อคณะผู้ยึดอำนาจได้สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นรัฐาธิปัตย์โดยอ้างอิงนะครับจากแนวคำพิพากษานะครับของศาลฎีกาเยอรมันนะฮะเป็นศาลฎีกาของศาลแห่งอาณาจักรไรช์เยอรมันนะฮะในช่วงที่เยอรมันนั้นเนี่ยนะครับแพ้สงครามโลกครั้งที่1นะฮะแล้วต่อมาเยอรมันเนี่ยเปลี่ยนระบอบนะครับเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบที่มีจักรพรรดินะฮะเป็นประมุขเนี่ยนะฮะกลายเป็นเลิกระบบกษัตริย์จักรพรรดิเยอรมันก็สละราชบัลลังก์นะฮะแล้วก็เสด็จลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมันก็เปลี่ยนระบอบเป็นสาธารณรัฐเป็นรีพับลิกเรียกชื่อกันนะฮะทุกคนรู้จักกันนะฮะในชื่อของสาธารณรัฐไวมาตอนที่เกิดสาธารณรัฐไวมาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาว่าตอนเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะฮะพอเปลี่ยนระบอบไปแล้วเนี่ยนะฮะไอตัวอำนาจเนี่ยนะครับที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เนี่ยมันจะถูกโต้แย้งได้ไหมทางศาลฎีกาเยอรมันก็บอกว่าอำนาจที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยโต้แย้งไม่ได้เพราะบัดนี้เนี่ยนะครับเขาได้ตั้งมั่นอำนาจขึ้นสำเร็จแล้วนะฮะเป็นตัวรัฐาธิปัตย์หรือผู้ทรงอำนาจแต่รัฐาธิปัตย์อันนั้นเนี่ยนะครับโปรดสังเกตนะฮะเป็นรัฐาธิปัตย์ในระบอบการปกครองแบบใหม่นึกภาพออกนะคือเปลี่ยนจากการที่มีจักรพรรดิเป็นประมุขเนี่ยกลายเป็นไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขอีกต่อไปมีประธานาธิบดีเป็นประมุขคือการเปลี่ยนรูปของรัฐเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่การแย่งชิงอำนาจนะครับจากรัฐบาลมันต่างกันไอการเปลี่ยนระบอบไปอย่างสิ้นเชิงการแย่งชิงอำนาจของรัฐบาลเนี่ยต่างกันถามว่าของเราเนี่ยมันมีคราวไหนเป็นการเปลี่ยนระบอบอย่างสิ้นเชิงคำตอบก็คือตอนที่มีการอภิวัตสยามเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2475เนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนระบอบอย่างสิ้นเชิงเราเรียกมันว่ามันมีลักษณะเป็นการปฏิวัติในทางรัฐศาสตร์เนี่ยชัดเจนว่านี่คือการปฏิวัติเป็นแต่ว่าการปฏิวัตินี้นี่นะครับไม่ได้กระทำโดยประชาชนลุกฮือขึ้นปฏิวัติแต่กระทำโดยกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคณะราษฎรนะฮะโด
ดยใช้วิธีการรัฐประหารนะฮะวิธีการที่ใช้เนี่ยคือวิธีการรัฐประหารแต่ผลของมันเนี่ยคือการเปลี่ยนตัวระบอบและตั้งมั่นตั้งระบอบใหม่ขึ้นกรณีจึงต่างนะครับจากการรัฐประหารนะฮะตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาคือรัฐประหารผินชุนฮวันซึ่งไม่ได้เป็นรัฐประหารเปลี่ยนระบอบนะระบอบเนี่ยผินรัฐบาลรัฐประหารผินชุนฮวันยังยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเหมือนเดิมเป็นของประชาชนอย่างเดิมถูกไหมฮะไม่ได้เปลี่ยนตัวความคิดว่าได้ผู้ทรงอำนาจรัฐไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะเป็นแต่การแย่งชิงอำนาจรัฐบาลเท่านั้นการเอาการแย่งชิงอำนาจรัฐบาลเนี่ยนะครับไปมีค่านะครับตรงกันกับการเปลี่ยนแปลงระบอบทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นปัญหานะเวลาที่เราเทียบกันแต่นักกฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้เทียบแบบนี้ก็คือเทียบว่าเหมือนกันจนถึงขนาดว่าตอนที่คณะที่ราษฎรเสนอให้มีการลบล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยนะฮะมีคนมีบางท่านนั้นนะครับมีการพูดจาในเชิงเสียดสีว่าทำไมคณะนิติราษฎรเนี่ยไม่เสนอให้ลบล้างนะฮะการอภิวัตเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2475ไปด้วยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าการกระทำ24มิถุนายน2475นั้นเนี่ยนะฮะมันคือการปฏิวัตินะครับเพื่อเปลี่ยนระบอบสมุญญาสิทธิราชนั้นเนี่ยนะครับให้กลายเป็นระบอบประชาธิปไตยของรัฐไทยนั่นเองคือเปลี่ยนตัวระบอบใหม่มันมีคุณค่าเนี่ยนะครับที่แตกต่างไปจากการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารเพื่อล้มรัฐบาลเฉยๆนะแล้วเปลี่ยนแค่ตัวรัฐบาลมันมีสิ่งมันมีความต่างกันนะทีนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไอ้ความคิดอย่างนี้มันก็ฝังแนบแน่นลงในสำนึกนะครับของนักกฎหมายนะฮะพอรัฐประหารเสร็จเนี่ยนะฮะท่านเห็นนะฮะกฎเกณฑ์เนี่ยในทั้งนู่นก็เปลี่ยนผมแค่ยกตัวอย่างเรื่องหมวดสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในหลายส่วนนะฮะแต่ที่ผมอยากจะเน้นกับท่านคือตรงนี้ครับถามว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรนะครับกับกรณีที่รัฐบาลเองเนี่ยเมื่อต้องมีการจัดทำนู่นขึ้นใหม่เนี่ยนะฮะถึงต้องเขียนเอาไว้นะครับว่าห้ามแตะต้องรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์นั่นหมายความว่าในการจัดทำนู่นขึ้นใหม่นั้นเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่านะครับเราเห็นควรจะยกเลิกองคมนตรีเราก็จะยกเลิกไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเราย้อนกลับไปนะครับก่อนปี2490เนี่ยนะฮะเราก็ย้อนกลับไปไม่ได้นะเพราะเหตุว่ามันถูกล็อกเอาไว้นะครับโดยตัวร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอันเนี้ยที่รัฐบาลเขียนขึ้นแล้วถามว่าทำไมมันจึงมีการเขียนแบบนี้เอาไว้ผมคิดว่านี่เป็นความสำเร็จนะครับอย่างสูงสุดนะครับของการทำรัฐประหารนะฮะที่เกิดขึ้นปี2490หมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าการทำรัฐประหารในปี2490นะครับแล้วก่อกำเนิดรุ่นปี2492ขึ้นนั้นเนี่ยนะครับได้ทำให้กฎเกณฑ์นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันปักหลักนะครับฝังรากลงแน่นนะครับจะไม่มีใครตั้งคำถามนะครับถึงกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญนี้นะครับว่ามันสอดคล้องนะครับกับหลักในทางประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนอีกต่อไปไม่มีใครกล้าตั้งคำถามนี้อีกนะฮะแม้ว่าจะไม่มีการทำรัฐประหารนะฮะมรดกนะของการทำรัฐประหารในปี2490นะที่ก่อให้เกิดรุ่นปี2492เนี่ยนะฮะก็ยังตามมาจนถึงปัจจุบันตามมานะผ่านรัฐธรรมนูญหลายฉบับนะก็ยังดำรงอยู่และจะดำรงอยู่ต่อไปนะฮะตราบเท่าที่นะครับเราไม่สามารถนะครับที่จะพูดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับทั้งหมดโดยสตริกนะครับข้อยกเว้นเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของรูปของรัฐกับรูปแบบการปกครองเท่านั้นนะฮะตราบนานนี่นะครับกฎเกณฑ์นะครับที่ฝังลึกลงอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นหรือกำเนิดขึ้นจากรัฐประหารปี2490ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญปี2492หรือเป็นผลต่อเนื่องตามมาจะดำรงอยู่ต่อไปผมคิดว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับมันรุนแรงกว่านะฮะมันมากกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญห้ามแก้เสียอีกถูกไหมมันมากไปกว่าตัวรายละอักษรที่ห้ามแก้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถึงตัวรัฐธรรมนูญรายละอักษรเนี่ยจะห้ามแก้นะฮะแต่ในแง่ของความรู้สึกนึกคิดของคนนะฮะในสังคมทั้งหมดนะฮะของฝ่ายการเมืองทั้งหมดจะไม่มีใครกล้าแตะต้องเรื่องนี้ทุกคนจะไม่กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ได้นั่นหมายความว่านะครับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะฮะโดยหนทางที่เป็นประชาธิปไตยโดยหนทางสันติวิธีนั้นเนี่ยนะครับสามารถไปรูปสถาบันกษัตริย์ได้ผ่านกลไกรัฐธรรมนูญแต่เมื่อเราบอกว่ากฎเกณฑ์ในหมวดนี้เนี่ยครับห้ามแตะทั้งหมวดผลคืออะไรฮะผลคือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะฮะการนำให้ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับอยู่พ้นไปจากการเมืองอย่างแท้จริงนะฮะซึ่งผมหมายถึงองค์กรที่อยู่แวดและล้อมสถาบันกษัตริย์ด้วยเนี่ยนะครับก็จะเกิดปรากฏขึ้นเป็นจริงเนี่ยนะครับได้ไม่ง่ายนักนะฮะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันถูกล็อกเอาไว้นะครับไม่ถูกล็อกเอาไว้โดยรัฐธรรมนูญนะแต่ถูกล็อกเอาไว้โดยสำนึก
นะฝังลงไปในสำนึกนะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี2492สิ่งที่สำคัญนะฮะที่จะต้องทำกันในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับความรับรู้เปลี่ยนแปลงสำนึกแบบนี้แหละนะฮะเวลาที่เราปฏิเสธนะครับรัฐประหารเนี่ยนะฮะนิติราชเสนอไปประเด็นหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารอันนี้เป็นการเสนอนะครับในระดับที่เป็นเรื่องเทคนิคในทางกฎหมายคือใช้เทคนิคทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับทำลายการนิรโทษกรรมนะครับของการรัฐประหารแต่ว่านะครับเราไม่ได้เสนอเลยไปถึงนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องในทางสำนึกเพราะว่าเรื่องที่เป็นเรื่องในทางสำนึกนั้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเขียนขึ้นเป็นตัวลายลักษณ์อักษรได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับของรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยมันจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การที่อำนาจสำเร็จนะครับแล้วก็ตั้งมั่นอำนาจได้นะครับสามารถกำหนดกฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงตัวรัฐธรรมนูญได้นะฮะเพราะว่ากฎเกณฑ์บางอย่างนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะถูกแก้ไขถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของรัฐประหารนะฮะครั้งแรกที่มีการล้มล้างนูนปี2490ก่อกำเนิดนูนชั่วคราวปี90ก่อกำเนิดนูนถาวรปี92นั้นเนี่ยนะครับก็คือการฝังนะครับสำนึกนะครับห้ามแตะต้องนะครับกฎเกณฑ์เรื่องนี้นะฮะโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์ในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันสอดรับกับระบบรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะฮะตอนที่เราเสนอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเราจึงเสนอว่านะครับเพื่อให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้านะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธความเป็นจริงที่ดำรงอยู่นะครับต่อหน้าเราได้ถ้าเราต้องการรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่เป็นการปรองดองที่เป็นการสมานฉันท์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับจะต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปสถาบันทางการเมืองปฏิรูปองค์กรตุลาการหรือศาลองค์กรอิสระปฏิรูปกองทัพนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับจะต้องถูกทำขึ้นพร้อมกันแต่ตราบเท่าที่สำนึกนะครับในเรื่องนี้มันยังฝังอยู่แม้แต่ในหมู่ของฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยกระบวนการนะครับเปลี่ยนผ่านไปโดยการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายนักครับและความน่ากลัวที่สุดของรัฐประหารในระบบกฎหมายไทยเนี่ยมันจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การเอาปืนเข้าไปยึดอำนาจอย่างเดียวแต่มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถทำให้ความรู้สึกนึกคิดนะฮะสำนึกของคนในการไม่ต่อต้านนั้นเนี่ยนะครับบางทีคนก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่ต่อต้านนะคือบางคนอาจรู้สึกว่าต่อต้านแต่ต่อต้านมีลิมิตนะครับจำกัดเฉพาะเพียงตัวคณะรัฐประหารเท่านั้นนะไม่ได้มองเลยไปถึงกฎเกณฑ์นะครับที่เป็นผลผลิตหรือผลพวงการรัฐประหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการนะครับทำรัฐธรรมนูญในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าข้อเสนอของคณะนิติราษฎรที่จะนำระบบสังคมไทยย้อนกลับไปถึงก่อนปี2490ในแง่ของกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างเป็นธรรมในแง่นี้ผมไม่ได้บอกว่านะครับจะต้องทำตามแบบที่นิติราษฎรบอกตอนนี้อาจจะมีหลายคนฟังอยู่นะครับแล้วอาจจะมีหลายคนว่าไม่เห็นด้วยบอกว่ารัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2490หลังรัฐประหารผินชุนทวันเนี่ยนะฮะดีแล้วไม่มีปัญหาฮะผมไม่มีปัญหาด้วยเลยกับคนที่บอกว่าดีแล้วฮะแต่คุณจะบอกว่าดีแล้วหรือไม่ดีแล้วก็ตามคุณต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาเห็นเป็นอย่างอื่นนะเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพูดบนพื้นที่สาธารณะได้มีโอกาสนำเสนอนะครับแล้วนำเสนอแฟกต์แบบนี้แหละให้คนทั่วไปได้ทราบแล้วสุดท้ายก็มาอภิปรายกันมาดีเบตกันว่าตกลงอันไหนมันดีกว่าอันไหนนะฮะแล้วให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้เลือกทางของเขานะครับที่เขาจะเดินต่อไปในวันข้างหน้าอย่างดีที่สุดนะครับกับสังคมกับประเทศชาติของเรานะครับนี่ก็คือสิ่งซึ่งผมตั้งใจนะครับจะพูดกับท่านทั้งหลายในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐประหารนะครับแล้วก็ระบบรัฐธรรมนูญผมตั้งใจพูดกับท่านประเด็นหลักอันนี้ประเด็นเดียวนะฮะเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะฮะและเป็นประเด็นซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้อีกต่อไปนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับขอบคุณมากครับ